องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตผมพร้อมด้วยผู้บริหารสมาชิกสภาจังหวัดให้ความสำคัญในการจัดการแข่งขันมหกรรมศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัวเอกลักษณ์ไทยนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งที่เรียกว่าซอฟต์พาวเวอร์ต้องยอมรับต่อไปว่าขณะนี้นั้นไม่ว่าพื้นที่การท่องเที่ยวของจังหวัดภูเก็ตป่าตองก็ดีตะตะกะหลนก็ดีแม้กระทั่งซอยตาเอียดที่อยู่ในพื้นที่ตำบลฉลองก็ดีก็จะมีการฝึกซ้อมศิลปะมวยไทยมาโดยตลอดแต่วันนี้นั้นในการฝึกแบบไหนก็แล้วแต่มีสมาคมครูมวยไทยสมาคมกีฬามวยไทยพระเจ้าเสือนั้นได้มาเป็นต้นแบบในการฝึกในการที่จะทำการต่อสู้จากในอดีตจนถึงปัจจุบันด้วยความถูกต้องผมถือว่าวันนี้ทั้งสองสมาคมได้ให้ความสำคัญใช้จังหวัดภูเก็ตเป็นการจัดแข่งการแข่งขันครั้งที่6ถ้าครั้งที่7นั้นท่านเห็นว่าพี่น้องจาก52ประเทศหรือจะมากกว่าในอนาคตนั้นผมในนามคนภูเก็ตให้การต้อนรับนักกีฬาทุกท่านจากทั่วทุกมุมโลกผมถือว่าวันนี้ท่านทั้งหลายที่มา52ประเทศนั้นท่านกลับไปยังบ้านเกิดของท่านท่านได้แนะนำเพื่อนญาติในครอบครัวเพื่อกลับมาเที่ยวจังหวัดภูเก็ตอีกครั้งด้วยก็ได้ครับสุดท้ายนี้ขอให้การแข่งขันนี้ไปเป็นไปด้วยในความเรียบร้อยแพ้ชนะไม่สำคัญมิตรภาพสำคัญที่สุดสำหรับประเทศไทยเราบัดนี้ได้เวลาอันสมควรแล้วกับผมพร้อมด้วยแขกผู้มีเกียรติและพี่น้องคนภูเก็ตพี่น้องคนไทยที่อยู่ในสถานที่แห่งนี้ขอเปิดการแข่งขันมหกรรมศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัวเอกลักษณ์ไทยสู่นานาชาติครั้งที่6ประจำปี2567ครับ